ิดจะเป็นหน้าตาธรรมรังค์ครับท่านในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวแคมเปญนะครับผมหน้าตาธรรมรังค์นะครับผมมีธรรมรังค์ที่หลักประกันที่ผมใหญ่ค่ะใช่ครับครับวันนี้ก็ดีครับบรรยากาศแบบว่าสนุกสนานเลยครับผมแล้วก็บวกกับแคมเปญนี้นะครับเป็นแคมเปญใหม่ครับผมเป็นแบบว่าสำหรับวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมใครที่กำลังจะหาแบบของขวัญสุดพิเศษนะครับผมให้กับแบบคนที่เรารักหรือว่าครอบครัวแบบนี้นะครับก็มาเรียกว่าเลือกแคมเปญนี้นะครับผมใช่อันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ผู้แข่งแรกว่าทำไมถึงตัดสินใจรับเลยจ้าก็มีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์คู่ครั้งแรกด้วยนะครับผมดีใจครับดีใจที่ได้รู้ครั้งแรกแล้วว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นตัวโปรเจกต์เกี่ยวกับรักด้วยหรือเปล่าครับก็พวกเราทุกคนรักกันอยู่แล้วนะครับผมให้ความรักด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากกว่าที่แบบเวลามันพอเหมาะพอเจาะกันอะไรเงี้ยครับอะโมบ้างนะครับ FB ก็ปล่อยมาแล้วเป็นยังไงบ้างเลยบรรยากาศน่ารักค่ะน่ารักมากๆทั้งเนื้อเพลงทั้งบรรยากาศในกองถ่ายทั้ง MV ทุกอย่างลงตัวค่ะน่ารักมากๆค่ะดังประการตัวนี้มันเป็นตอบโจทย์สำหรับวัยอะไรใช่ค่ะจริงๆมันครอบคลุมทุกเพศทุกวัยเลยค่ะทั้งคู่รักวัยสาวรวมทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งแบบคุณแม่ๆเนาะทั้ง L แบบว่า LGBT ใช่ก็คือคนโสดก็ครอบครัวก็มีใช่ค่ะแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกเลยแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยไม่ยากง่ายด้วยเหมือนเลือกซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์เลยอะค่ะใช่เดี๋ยวนี้สามารถแบบว่าซื้อประกันผ่านทางโทรศัพท์ได้แล้วแล้วก็แบบเขียนชื่อคนที่เราจะซื้อให้เขาแล้วก็แบบว่าส่งไลน์หากันเลยแค่นี้ครับง่ายมากครับใช่ฝากเลยนะสำหรับแคมเปญดีๆแบบนี้ครับผมแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากนะครับสำหรับอย่างที่บอกครับหลายๆคนที่ต้องการแบบหาของขวัญสุดพิเศษนะครับผมให้กับแบบคนที่เรารักครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับก็มาดูแคมเปญนี้ได้ครับผมมาเลือกของ TQM ของเราครับเหมือนชวนแกสองคนกันเนาะเป็นคู่จริงแล้วก็ได้งานคู่เลยอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากครับผมก็ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พอดีแหละครับผมที่แบบแฟนๆแบบเห็นเรามีผลงานด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าเชียร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีงานคู่ด้วยก็ดีใจครับถือว่าเป็นคู่รักคู่บุญไหมคะงานก็รุ่งรักก็เริ่มคู่บุญแล้วกันครับคู่บุญครับผมจะไม่ถึงขนาดคู่รักขนาดนั้นเพราะทำบุญบ่อยอะค่ะใช่ทำบุญบ่อยค่าตัวนัดตัว10ล้านจริงไหมคะไม่ถึงครับยังไม่ถึงแล้วก็ยังไม่ได้เลยฮะไม่ก็มันเขาเรียกว่าก็เป็นไปตามกำหนดการออกมาแต่ไม่ถึง10ล้านก็ไม่ถึงแต่ว่าเป็นงานคู่ไงหลายคนก็แบบจับตามองเรื่องตรงนี้อ๋อก็ขอบคุณครับใช่ค่ะถ้าถึงก็ดีค่ะว่าเหรอมีงานพูดติดต่อมาเยอะไหมคะมีงานพูดติดต่อมาเยอะไหมก็มีบ้างครับมีแบบเยอะมากใช่ครับแต่ไม่ถึงการปฏิเสธไม่รับครับเพราะว่ารับครับรับครับมีก็รับนะครับอ๋องั้นบอกตรงนี้รับงานคู่นะคะเขาบอกไหมครับว่าแบบงานคู่ของเรามันต้องแบบโชว์หวานบนเวทีหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมก็แบบว่าเป็นไปตามเนื้องานนะครับผมที่ออกมาใช่หวานเองธรรมชาติแบบหวานเองธรรมชาติแบบว่าได้หวานกันเลยนะใช่ครับปกติครับผมเป็นคนน่ารักอยู่แล้วครับผมใครน่ารักใครน่ารักครับน่ารักโบก็น่ารักผมก็น่ารักแล้วโบล่ะคะมีน่ารักไหมคะน่ารักอ่ะหลายคนชมว่าเป็นแฟนที่เหมาะสมกันมากเป็นคนที่เป็นคนที่ให้กำลังใจกันแบบนี้มากกว่ายังไม่ใช่แฟนก็ยังไม่ได้แบบใช้คำจำกัดความอะไรขนาดนั้นในสถานะจีบกันหรือแบบตอนนี้อยู่ในสถานะจีบกันอยู่คะพูดไปเดี๋ยวก็ไก่ตื่นนะครับเรามันพัฒนามากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ไหมไม่หรอกอย่างที่เคยบอกว่าเราก็คุยกันมากขึ้นคุณจะขยับไปไกลทำไมเราอยู่ใกล้กันดีกว่าเนาะช่วยกันจีบกันอยู่เปล่าจีบกันอยู่ไหมจีบกันอยู่เปล่าก็เหมือนที่ไม่มีคู่นะคะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวไก่ตื่นให้กำลังใจกันกำลังใจมีอะไรก็ให้กำลังใจกันค่ะแล้วพี่ถามก่อนหน้านี้เนาะเราเซอร์ไพรส์แล้วมันนี่งานอ๋อใช่ครับเพราะว่าทั้งวันซ้อมทั้งวันจริงผมแบบไม่ว่างเลยนะครับตรงนี้ทำงานก็เลยต้องเซอร์ไพรส์ก่อนครับผมล่วงหน้าครับลงทุนไปเยอะไหมเราไม่พูดถึงขนาดลงทุนขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวครับผมหลายคนก็มีแบบพี่ๆในกลุ่มก็แบบมาเซอร์ไพรส์ด้วยกันเราก็เป็นต้องโผล่หลักเนาะก็ประมาณนั้นครับแล้วก็เตรียมพร้อม
ไม่เราไม่พูดถึงขนาดลงทุนขนาดนั้นใช่แต่ไม่ใช่ผมคนเดียวครับผมหลายคนก็มีแบบพี่ๆในกลุ่มก็แบบมาเซอร์ไพรส์ด้วยกันเราก็เป็นต้นหัวหลักเนาะก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับแล้วเราก็เตรียมพร้อมไว้เลยว่าแบบมีเกียรติใหญ่จังรอบนี้จัดเซอร์ไพรส์ให้ครับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลยครับผมพูดก็ผมว่ามันเป็นครั้งนึงในชีวิตอะครับการแบบรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็อยากจะแบบทำให้เขาแบบดีใจด้วยแหละครับผมก็มันเป็นการเซอร์ไพรส์อะครับเพราะนั้นมันต้องแบบต้องตื่นเต้นด้วยอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ไม่รู้อะเซอร์ไพรส์ไหมอ๋อหนูเพิ่งเปิดแล้วก็มารู้ตัวอีกทีว่าเขาไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกมาแล้วก็เพิ่งดีใจดีเลยค่ะคือเราไม่รู้มาก่อนเลยเหมือนกันไม่รู้ค่ะตอนแรกเห็นลูกโป่งใช่ไหมก็บอกกำลังจะบอกแม่ว่าแม่ไปร้านอื่นไปแบบตรงอื่นก็ได้เพราะว่าอันนี้แบบเขาจัดงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดไฟแล้วก็แบบแสบตาเพราะเราเพิ่งตื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ตามภาพที่เห็นนะคะก็จะมึนๆหน่อยเราจะชอบดอกไม้มีของขวัญอะไรให้น้องไหมครับลูกโป่งครับลูกโป่งมีลูกโป่งมีดอกไม้แล้วก็มีลูกโป่งแล้วก็มีอาหารหนึ่งมื้อครับผมแทนใจซะหน่อยของแทนใจอย่างอื่นครับยังครับยังครับผมยังไม่ได้ให้อะไรเลยครับหรือว่าให้กันบ่อยอยู่แล้วก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องให้หัวใครครับหัวลงครับดูว่าให้กันบ่อยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแบบให้วันสำคัญอย่างนี้ก็ไม่ได้ให้อะไรบ่อยขนาดนั้นครับผมปกติก็จะเป็นเราเวลาเราไปทำงานแล้วก็ไปแบบให้ขนมให้นี้มากกว่าถ้าดอกไม้ใหญ่ขนาดนั้นรวมเป็นวันวาเลนไทน์ไปด้วยเลยไหมรวมยอดไปแล้วไหมรวมอีไม่ได้รวมครับอันนั้นเป็นคอนเกรสเลชั่นครับแสดงว่าเราต้องมีเราไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าไม่ต้องช่อใหญ่กว่าเดิมไหมต้องใช้แมคโครแบกไม่ขนาดนั้นครับผมก็ยังไม่ได้คิดเลยครับยังไม่ถึงวันทำไมดูหน้าแดงๆคะไฟมันส้มผมว่าไฟมันส้มโมลาเตรียมอะไรไว้พี่ไม่ทำให้วันเลยนายก็ยังค่ะยังไม่มีอะไรเตรียมให้แต่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์มั้ยครับเซอร์ไพรส์มันก็ต้องเป็นเซอร์ไพรส์สิคะบอกก่อนนะไม่เซอร์ไพรส์บอกก่อนนะไม่เซอร์ไพรส์คิวว่างทั้งคู่มั้ยครับวันนั้นวันนั้นผมน่าจะทำงานนะฮะน่าจะมีงานใช่ครับไม่รู้ค่ะมีอะไรในสมองเลยตอนนี้จะแบบเคลียร์คิวแบบไปออกเดทกันไหมคะไม่เลยโอ้เราต้องเคลียร์คิวกันไปเลยใช่ไหมฮะเข้าใต้แผงเคลียร์อะไรเงี้ยโอ้โหฉันลงไปได้พอดีอย่างที่บอกครับยังไม่ได้คิดเลยครับมันแบบมันต้องใครคนรู้เนี่ยมันต้องสำคัญเพราะเป็นวาเลนไทน์ปีแรกใครคนรู้ว่าแบบเป็นวาเลนไทน์ปีแรกมันต้องสำคัญแบบอยากเห็นก็อย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวทำงานเสร็จเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงนะครับผมว่าเดี๋ยวมีงานนะครับเป็นการทำบุญนะครับของโรงพยาบาลศิริราชนะครับผมก็ช่วยกันด้วยนะครับตอนนี้คืออะไรครับนะตั้งแต่ไหนครับตอนนี้ก็เพื่อนมากกว่าพี่น้องแต่ไม่ใช่แฟนหรือว่ายังไงก็เป็นคนพิเศษแล้วกันเฮ้ยเฉดใหม่ใครโบกว่าไงคะแล้วไงเขาเป็นคนพิเศษเลยพี่เขาไหมครับก็พูดขนาดนี้แล้วก็ต้องขนาดนั้นนะไม่รับนะเดี๋ยวนี้คำว่าแฟนก็มีสิทธิ์ลุ้นเนาะก็เป็นเรื่องของอนาคตไปครับแล้วค่อยๆไปเราแบบค่อนข้างแบบให้กำลังใจกันไปไม่รีบครับไม่รีบครับหรือว่าวันในทางนี้แบบขอเป็นแฟนเลยยังไม่ได้คิดครับยังไม่ได้คิดครับผมข้างนอกเขารออยู่หรือเปล่าครับมิกรู้ไหมเขาคุณแม่โปรไฟเขียวแล้วว่าลูกมีแฟนได้จบแล้วอ๋อไม่ทราบเลยครับผมไม่รู้เลยครับผมว่าเรื่องแบบนี้มันเร่งไม่ได้ครับมันต้องแบบเป็นอะไรที่ค่อยๆไปค่อยๆดูกันไปครับแต่มีฝากตัวกับแม่ยังไม่ได้ฝากขนาดนั้นครับผมก็ปกติรู้จักกับแม่อยู่แล้วครับใช่รู้ว่าฝากหัวใจไปให้ลูกสาวเพียงคนเดียวพอผมว่าน่าจะมาอยู่สามคนถามอะไรนะลืมแล้วฝากไปแต่งครับฝากหัวใจไปได้ป่ะยังไม่เราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับผมใช่สิผมบอกว่าใช่ใช่โบน่ามาหาแน่ได้เรียกโบน่าเป็นยังไงเขาเป็นตัวของตัวเองครับผมเป็นตัวของเขาก็เป็นคนแบบตั้งใจทำงานนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็แบบเป็นคนตรงๆของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ตรงไปนะแบบหน้าตีด้วยอะไรเงี้ยโบราคาดีแล้วยังไงบ้างก็น่ารักหลายอย่างหลายอย่างครับหลายโอเคตามนั้นแหละค่ะน่ารักคือคนน่ารักค่ะเป็นแฟนที่ดีก็น่ารั
ลายอย่างหลายอย่างครับหลายโอเคโอเคตามนั้นละฮะน่ารักคือคนน่ารักค่ะเป็นแฟนที่ดีไหมคะให้กำลังใจกันอยู่ให้กำลังใจกันอยู่อุ้ยรีบอีกแล้วคุณแฟนอะคนถ้าเป็นแฟนบอกว่าพี่มิกจะเป็นแฟนที่ดีของเราได้ไหมก็เท่าที่ถามคนอื่นมานะคะคนอื่นก็บอกว่าพี่มิกเป็นแฟนที่ดีถามคนอื่นเราก็ถ้าเป็นแฟนก็ต้องลองเป็นแฟนก่อนเราไม่สามารถตัดสินอะไรได้แล้วใช่ใช่ตอนนี้มันติดอะไรอยู่อะคะติดใจนี่แหละฮะที่จะเลือกสถานที่คำว่าแฟนไม่ได้อะไรนะคะงานไม่เอ่ยอุ้ยเรื่องนี้ค่อยๆครับไม่รีบเนาะไม่รีบค่ะไม่รีบใช่ครับผมทำตั้งใจทำงานก่อนแล้วต้องรอความมั่นใจยังไงคะเข้ากันได้หรืออะไรอ๋อไม่หรอกครับเพราะว่าผมว่าตอนนี้แบบมันค่อนข้างโอเคที่แบบให้กำลังใจกันพอเวลาแบบใครเหนื่อยมาจากงานแล้วแบบมีกำลังใจให้กันอะไรเงี้ยมันก็แบบทำให้เรายิ้มได้ทำงานต่อไปได้อะไรแฟนคลับแบบที่เขารุ้นกันมันมีผลต่อความรักของเราไหมก็ผมว่ามันอาจจะไม่ได้ดึงว่ามีผลหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องขอบคุณดีกว่าครับแฟนคลับใช่ไหมครับที่แบบที่คอยเชียร์อะไรเงี้ยโอเคครับ